สวัสดีชาววับแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอา XM66F มาให้ที่ชมนะครับเป็นเก๋าโชว์ของโดยที่ผู้เล่นชื่อว่าโมนิก้าชานเอมนะครับก็เป็น TD ของอเมริกานะครับรถคันใหม่ที่ได้จัดกล่องนะเป็น TD ที่หมุนป้อมได้ไม่รอบนะครับอารมณ์คล้ายๆกับการเล่น T10E4 นะแต่ว่าป้อมมันจะหมุนน้อยกว่านั้นมาถึงก็ยิงกับ EBR75FL10 ครับ1นัดเข้าไป458ครับโมนิก้าชานเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีฐานเป็นของตัวเองโดยที่เราต้องป้องกันนะครับภายใน10นาทีก็ค่อนข้างได้เปรียบอยู่นะครับภายใน10นาทีนี่คือถ้าป้องกันได้ก็ชนะครับไม่มีแพ้ไม่มีเสมอนะไม่มีเสมอมีแพ้กับชนะเท่านั้นให้เวลามาค่อนข้างน้อยครับโมนิก้าชานก็ดันขึ้นมาด้านตะวันตกเฉียงเหนือเลยครับอยู่ในห้องเทียร์8เทียร์7นะครับลาสปอตด้านหน้าเป็นไทเกอร์1ครับโมนิก้าชานขึ้นมาเห็น SMVCC67 1นัดเข้าไป376โดยที่เอาลูกทองมาล้วนๆครับลูก SE ติดมา4นัดอีกนัดหนึ่งยิงไทเกอร์2ไปครับแล้วก็บล็อกที20ด้วยโอ้ฝั่งนี้นี่เยอะเหมือนกันนะชะโงกมาอีกทีนึงครับไทเกอร์1ครับไทเกอร์1นะไม่ใช่ไทเกอร์2นะซัดไทเกอร์1เข้าไปอีกทีนึงนี่ครับที20ครับกะจะบายแล้วโผล่มาพอดีนะครับโดนเข้าไปเต็มๆ412ถอยมานิดนึงครับตรงนี้มี SMV CC67 เข้ามาแปะแล้วก็ไทเกอร์1แม่แต่นัดนี้ยิงไม่เข้านะครับโหลดใหม่ครับด้านบนที20เน้นๆครับเรียบร้อยครับ1คิวไปในเกมนี้มีจอด้วยนะข้างละ1คันครับไทเกอร์1ครับเรียบร้อย2คิวไปแล้วคันนี้นี่หัวแข็งซะด้วยครับตามสไตล์ของอเมริการะยะขนาดนี้จิก IS แบบชิวๆครับโอ้โหโหลดเร็วซะด้วยนะ DPM ค่อนข้างดีครับเหลือ MX65T ครับปั๊มสต็อกครับซัดเข้าไปเต็มๆครับแต่ว่าโดน SMV ลอยมา400กว่าครับแล้ว MX เหมือนโมโหครับยิงนัดนี้ไม่เข้าครับเขาปีนขึ้นมากะจะเอาเลยนะอีกนัดนึงครับเบาบานๆครับซัดเข้าไปได้ด้วยครับ3คิวครับเหลือ SMV ตรงนี้แล้วก็ SMV อีกคันนึงอยู่บนเนินเช่นกันครับโมนิก้าชานโยกมาครับแล้วก็กดลงไป1นัดบล็อกได้ครับเจอแล้วครับ SMV ฝั่งนู้นครับด้านข้างครับเต็มๆครับได้แทร็กด้วยครับบล็อกได้อีกต่างหากนะอีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่สำหรับคันนั้นนะครับเป้าบานเลยทีเดียวนะคันนี้ดีกว่าครับใกล้ๆครับเต็มๆครับ416ครับแล้วแม่บล็อกฝั่งนี้ได้ด้วยนะจอนมาแล้วครับแบบนี้น่าโดนนะไม่โดนนะถ้าโดนนี้น่าจะเรียบร้อยนะเน้นๆครับแหมได้แค่แทร็กครับได้แค่แทร็กครับด้านข้างครับเรียบร้อยครับคันนี้มันดีหมดเลยนะยกเว้นป้อมนะที่มันหมุนไม่รอบมันหมุนได้โดยรวมก็ไม่เกิน90องศานะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับจอนครับยิงเข้ามายังดีว่าไม่โดนนะครับสกอร์9ต่อ5ครับโมนิก้าชานตัดเข้าตรงกลางครับลงล่องตรงกลางเข้าไปเดฟฐานครับไม่ลงล่องแล้วครับตัดเข้ามาลายที่มานะลายเดิมที่เดินมานะเห็น BZ166 กับชิลิครับเล็งชิลิครับยิงนิ่มครับล็อกเป้ายิงเลยครับ390 BZ166 ข้างป้อมแหมแต่ว่ายังไม่คมนะ
ลูกมันย้อยลงดินไปเมื่อกี้ชิลีครับทันไหมเอ่ยอุ้ยทันด้วยนะทันด้วยนะเหมือนจะไม่ทันนะทันอยู่นะครับได้มาเป็น5คิวครับแล้วก็ BZ166 ครับบลายเข้าไปสกอร์10-6ครับมีคนไปแคปที่ฐานแล้วนะครับต้องรีบเข้าไปรีเซ็ต2คนแล้วด้วยนะครับเห็นคาโลครับโอ้โหนัดนี้ RNG สุดๆนะครับBZ166ครับตรงนี้1นัดเข้าไปครับแลกกันไปครับโดนมาโอ้โหหนักอยู่นะโดนมา400กว่านะแล้วเขาติดบูทพุ่งเข้ามาหาเลยครับหลบครับอุ้ยเกือบตายนะโดนเข้ามาเมื่อกี้เหลือเลือดอยู่6โดนเข้ามา160โอ้โหเหลือเลือดอยู่6เท่านั้นนะเกือบตายเหมือนกันนะแม่เหลืออีก2คันครับเหลือลอเรน40Tแล้วก็อูเดส145ครับโมนิก้าชานก็เลือกไปเล่นกับอูเดสดีกว่าครับแล้วก็ลอเรนเรียบร้อยไปแล้วครับเพื่อนในทีมเก็บไปเรียบร้อยครับไม่แน่ใจว่าอูเดสนี่เหลือเลือดอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็6คิวไปเรียบร้อยได้ท็อปกันแน่นอนครับเจอครับแม่อูเดสเห็นป้อมอยู่อ้าวกำลังปีนครับแม่ไม่โดนครับนัดนี้เร็วซะเหลือเกินนะรอโหลดสักนิดครับได้มาอีก400ครับจะได้อีกสักนัดไหมอุ้ยจอนตรงนี้น่าจะเสร็จกูเดทเขานะเอาลงครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้7คิวครับแม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยสำหรับ XM66F นะครับไดเอททังเกอร์มานะครับได้ไฮแคลิเบอร์นะครับปืนลำกล้องใหญ่ท็อปกันครับ6คิวขึ้นไปนะครับ6คิวหรือ6คิวขึ้นไปก็ในเกมนี้เก็บไป7คิวนะครับได้เงินมาถึง 490,000 เลยนะครับแล้วก็คาบประสบการณ์ดิบค่าประสบการณ์โดยรวมนะ18,000นะครับ18,759ยิงไปเยอะนะยิงไปหลายคันมากๆนะครับยิงไปทั้งหมด 7,200 กับ4ดาเมจ7คิวด้วยการค่าประสบการณ์ดิบๆนี้ 2,000 กับ50เลยนะครับโอ้โหสูงมากๆเลยนะครับยิงไป30นัดเข้าเป้า24เจาะเกราะ20นะครับดาเมจรวม 7,200 มีบล็อกด้วยนะ 1,400 นะครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก 1,121 นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 8,000 ค่ากระสุน 104,000 เลยนะครับใช้ลูกกระสุนทองก็เยอะเพราะว่าใช้ลูกกระสุนทองทั้งหมดนั่นแหละนะครับไม่ได้เอาลูกธรรมดามาเลยนะแล้วก็มียุทธปัจจัยอีก 20,000 นะครับเหลือเงินมาใช้ถึง 300,000 เลยนะโอ้เยอะมากๆนะครับก็มันดีนะสำหรับคันนี้นะอาจจะน่าหงุดหงิดในเรื่องของป้อมนะครับที่มันหมุนได้จำกัดนะครับแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆคงจะชินเหมือนกันนะโดยรวมก็เป็นรถที่ดีเหมือนกันนะ DPM ดีมากๆนะครับสำหรับ XM66F นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณโมนิก้าชานเอมด้วยนะสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki คาราไปก่อนสวัสดีครับ